โยบบทที่8นะครับข้อ1ถึงข้อที่10แต่ผมจะอ่านแค่ข้อ8ถึงข้อ10นะครับถ้าพี่น้องอ่านพร้อมกับผมได้ก็อ่านพร้อมกันนะครับโยบบทที่8ข้อ8ถึง10ขอท่านจงถามคนรุ่นก่อนและพิเคราะห์สิ่งที่บรรพบุรุษค้นพบเพราะชีวิตเราสั้นเหมือนวันๆจะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนโลกเหมือนเงาพวกเขาจะไม่สอนท่านและบอกท่านและกล่าวคำจากความเข้าใจของเขาหรือเราจะอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอฝากการศึกษาพระคำของพระองค์ไว้กับพระองค์เพราะปัญญาและความเข้าใจของพระคำจะอยู่ในพระองค์ผู้เดียวนั้นขอให้พระองค์ทรงนำเราช่วยเหลือเราให้เรานั้นจำนวนชีวิตของเรากับพระประสงค์ของพระองค์เราขอฝากการศึกษานี้ไว้ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราศึกษาเพื่อที่จะเรียนรู้อย่างเป็นทางการแต่บางทีเราก็ศึกษาที่จะเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการมีบางคนเรียนเป็นโรงเรียนระบบมีบางคนตอนนี้ที่อเมริกาเขานิยมก็คือเรียนที่บ้านเขายังมีตำราแต่ว่าแบบมันไม่เป็นทางการเกินไปแบบมันนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนมีคนสอนแต่จากประสบการณ์ครับเรารู้ว่าเราเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนานาและหนึ่งแหล่งในการเรียนรู้นั้นก็คือปัญญาโบราณปัญญาโบราณคือปัญญาที่เก่าแก่มันคือการเรียนรู้และคำแนะนำที่มีปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปัญญาโบราณเนี่ยบางทีอาจจะประกอบไปด้วยสามัญสำนึกที่แบบคนนึกคิดขึ้นมาแบบมันถูกต้องเขาก็เลยส่งต่อกันมาหรือมันเป็นความเชื่องมงายบางทีปัญญาโบราณคือปัญญาทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามมันกลายมันผสมผสานกันไปแล้วว่าความเชื่อศาสนาบางทีมันผสมผสานกับสามัญสำนึกมันก็เลยกลายเป็นโบราณเขาว่าอันนี้คนไทยนิยมพูดกันใช่ไหมครับแล้วบางทีความเชื่อพวกนี้มันผสมผสานความเชื่อของศาสนาและปัญญาของคนเฒ่าคนแก่และในบริบทของเราจากประสบการณ์ของเราที่กลายเป็นคริสเตียนบางทีมันคือคำให้มันคือคำปรึกษาจากพระคัมภีร์ตอนเด็กๆนะครับผมเคยใส่รองเท้าแตะของผมสลับข้างไม่แน่ใจทำไมตอนเด็กผมชอบทำพ่อผมก็เลยชอบบอกผมว่าเนี่ยถ้าเธอใส่รองเท้าสลับข้างแบบนั้นต่อไปนะเท้าของเธอก็จะสลับพอมาคิดดูแล้วดูเหมือนว่ามันเป็นการขู่ให้เด็กมันกลัวใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่พ่อผมพูดกับผมมันก็แค่สามัญสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณทำไม่มีใครที่ไหนใส่รองเท้าสลับข้างใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการพูดว่าอะไรครับคุณต้องใส่รองเท้าให้มันถูกต้องครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกผมดูวิดีโออันหนึ่งถึงครอบครัวที่เขากำลังเล่นน้ำที่น้ำตกมันกลางวันแสกๆเหมือนกับว่ามันไม่มืดอะไรมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีดวงอาทิตย์มันยังร้อนแล้วทุกคนก็เล่นน้ำแล้ววิดีโอนั้นอ่ะมันถูกจับภาพจากโดรนคุณก็เลยสามารถเห็นภาพอย่างชัดเจนแต่ระหว่างที่เขากำลังเล่นน้ำอยู่ระหว่างที่เขากำลังสนุกอยู่น้ำท่วมเกิดฉับพลันเพราะน้ำท่วมฉับพลันอ่ะไม่มีใครสามารถคาดถึงได้โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นอะไรนะถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเพราะบางทีข้างล่างเนี่ยมันมีแดดแต่ถ้ามันฝนตก 2-3 วันมาก่อนที่มันอยู่ข้างบนน้ำมันจะลงมาข้างล่างแล้วมันจะไม่ขออนุญาตคุณเขาก็เลยเรียกมันว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเคยเล่าถึงเรื่องกับคนแม่ฮ่องสอนว่าคนแม่ฮ่องสอนเนี่ยส่วนมากเขาจะรู้ว่าน้ำเนี่ยมันนิ่งหรือว่าคุณควรลงน้ำเมื่อไหร่เพราะอะไรครับดูเหมือนว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเขาจะมีเซนส์เขาจะมีความรู้สึกเขาจะมีสามัญสำนึกว่าเขาดูออกว่าน้ำไหลแบบนี้โอเคน้ำไหลแบบนี้มันไม่โอเคเราต้องระวังที่ฟิลิปปินส์นะครับเรามีความเชื่องมงายเยอะที่ส่งต่อกันมาจากคนเฒ่าคนแก่ของเราแล้วผมเชื่อว่าที่ประเทศไทยความเชื่องมงายของเราก็น่าจะเยอะพอสมควรใช่ไหมครับมันมีปัญญาที่ถูกหนุนด้วยองค์ประกอบของศาสนาอ้างอิงถึงพระเจ้าอ้างอิงถึงพระคัมภีร์หรือศาสนาที่ได้พูดถึงสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้
บางอันก็ถูกต้องบางอันก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเช้าวันนี้คำถามของเราก็คือเราจะใช้ปัญญาโบราณยังไงเพราะเราจะฟังจากเพื่อนคนที่สองของโยบพูดนะครับและเพื่อนคนที่สองนี้จะใช้ปัญญาของบรรพบุรุษของพวกเขาเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขาต่อโยบฉะนั้นเมื่อเราฟังเพื่อนคนที่สองคนนี้ใช้ปัญญาโบราณแล้วบอกกับโยบเนี่ยโยบฟังปัญญาโบราณสิเราจะพยายามดูเราจะพยายามไตร่ตรองและเราพยายามที่จะตัดสินใจว่าสิ่งที่เขากำลังอ้างว่ามันคือปัญญาโบราณมันสมควรแก่การติดตามมันสมควรแก่การเชื่อไหมเพราะเราอยากจะรู้ว่าเราจะใช้ปัญญาโบราณยังไงดูข้อหนึ่งนะครับของบทที่8แล้วบิลดาดชาวชูอาก็พูดหรือตอบอันนี้เป็นเพื่อนคนที่สองของโยบแล้วที่อยากจะพูดกับการทุกข์ยากของโยบนะครับเขากำลังตอบสนองเขากำลังให้คำการปฏิกิริยาของเขากับคำพูดของโยบซึ่งเพื่อนคนนี้มีบางคนเชื่อนะครับว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมผ่านภรรยาคนที่สามของอับราฮัมอับราฮัมมีซาร่าใช่ไหมครับเป็นภรรยาคนแรกแล้วเขามีนางฮากาเป็นภรรยาสนมแล้วรู้สึกว่าซาร่าเสียไปแล้วเนี่ยอับราฮัมแต่งงานกับคนนี้ก็คือผู้หญิงคนนี้ชื่อเคทูราแล้วอับราฮัมก็มีลูกกับเธอคนหนึ่งที่ชื่อว่าชูอาฉะนั้นก็เลยมีคนเชื่อว่าบิลดัดนะครับน่าจะเป็นลูกหลานของอับราฮัมเหมือนกันเป็นญาติกันกับอับราฮัมเนี่ยแหละแล้วคำพูดอื่นๆของบิลดัดนะครับเขาจะพูดอีก2รอบก็คือบทที่18แล้วก็บทที่25เขาเริ่มพูดด้วยการพูดอะไรครับข้อ2ท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าไหร่ดูบิลดัดเริ่มพูดนะครับเขาพูดตำหนิอย่างเข้มงวดเขาเริ่มแบบแรงทันทีแล้วเขาจะบอกกับโยบว่าอะไรครับข้อ3ข้อ2และคำจากปากของท่านจะเป็นพายุอีกนานเท่าไหร่ถ้าคุณฟังคนเนี้ยพูดคุณจะพูดอีกนานไหมคุณคิดว่าคนที่กำลังพูดกับคุณเจตนาเขาดีไหมเจตนารมณ์ของเขากับคุณเนี้ยดีไหมเพราะส่วนมากนะถ้ามีคนพูดแบบนี้เขาน่าจะคิดว่าคำพูดของคุณเนี่ยเป็นคำพูดที่ผิดหรือเขาอาจจะฟังคุณพอแล้วเขาเบื่อฟังคุณแล้วคุณจะพูดอีกนานไหมแล้วเขาเรียกคำพูดของโยบที่นี่นะครับเท่าที่เขาฟังมาจากบทก่อนๆเขาเรียกคำพูดของโยบที่นี่ว่าเป็นพายุในภาษาอังกฤษแปลว่า great wind มันเหมือนเป็นพายุลมที่แรงทำไมเขาเรียกคำพูดของโยบที่นี่ว่าเป็นพายุเพราะมันดูเหมือนว่ามันเป็นคำพูดที่เหมือนลมมันไร้ประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ผิดที่จะพูดเขาก็เลยตำหนิคำพูดของโยบที่นี่และพิจารณาคำพูดของโยบว่ามันเป็นเหมือนพายุลมคำถามคนที่กำลังพูดที่นี่เปิดปากพูดเป็นครั้งแรกประโยคแรกของเขาที่นี่คุณรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนคนที่สองคนนี้ไหมครับบิลดัดนะครับไม่ได้เริ่มมีคนพูดว่าบิลดัดไม่ได้เริ่มสุภาพเหมือนเอลิฟัสเอลิฟัสอย่างน้อยนะเขาพูดด้วยความเคารพแล้วผมชื่นชมคนพวกนี้นะเขาจะบอกว่าขออนุญาตนะครับอาจารย์แล้วบางทีผมรู้สึกแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะพี่แต๋มเนี่ยมีอายุแล้วแต่เขาเวลาเขาจะพูดกับผมเนี่ยเขาจะสุภาพมากเลยขออนุญาตนะครับแล้วผมชื่นชมคนพวกนี้นะก็เหมือนกับเอลิฟัสเนี่ยเอลิฟัสเนี่ยเริ่มด้วยความสุภาพแต่เขาก็กล่าวหาโยบเหมือนกันอย่างน้อยเขาอย่างสุภาพแต่ว่าที่นี่นะครับบิลดัดกล่าวหาโยบแบบที่นี่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า bluntly พอผมแปลมาในภาษาไทยผมเพิ่งเห็นคำนี้นะครับคือผ่าซากขวานผ่าซากคืออะไรเหมือนเอาขวานมาผมเข้าใจถูกไหมเหมือนเอาขวานมาแทงมาสับใช่ไหมแบบมันไม่มีความสุภาพอะไรแต่อย่างใดเขากล่าวหาโยบแบบนี้ว่าโยบเป็นอะไรครับเหมือนถุงลมเขาเป็นคนพูดมากว่าเขาเป็นคนที่รุนแรงแต่ว่างเปล่าเขากำลังบอกโยบทุกอย่างที่คุณพูดมาตั้งแต่บทที่สองเนี่ยมันรุนแรงมันมีอารมณ์เยอะแต่คุณเป็นถุงลม
พูดมากง่ายๆเขากำลังบอกโยบคุณจะพูดมากอีกนานเท่าไหร่มาธิวบราดลีย์ก็เลยบอกนะครับมันไม่มีคำขอโทษแต่อย่างใดหรือความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนไม่มีความพยายามที่จะบรรเทาทุกข์และให้คนเป็นทุกข์เนี่ยสบายใจทันทาเอลิฟัสนะครับเป็นคนที่ดูเหมือนว่ามีความสุภาพที่สุดของกลุ่มเพื่อนของโยบที่นี่บิลดัดเนี่ยเป็นคนที่แข็งขันหัวโบราณที่ตายตัวคนที่เห็นทุกประเด็นว่ามันเป็นขาวหรือดำก็เลยเหมือนเป็นอะไรครับขวานผ่าซากใช่ไหมทุกอย่างต้องเป็นถูกหรือผิดแล้วบิลดัดเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเวลาเขาเนี่ยเข้าหาผู้อื่นคำถามคุณรู้จักคนแบบนี้ไหมว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเหมือนขวานผ่าซากใช่ไหมพูดแบบไม่ไว้หน้าใครแต่ประเด็นก็คือบางทีเราต้องการคนแบบนี้แต่บางครั้งถ้าคุณกำลังพูดกับคนเป็นทุกข์เนี่ยคุณกำลังทำอะไรครับคุณเป็นกำลังทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าคนไม่เข้าใจคนเลยเห็นไหมฉะนั้นบทเรียนแรกที่นี่นะครับเราอยู่แค่ข้อ2แล้วเราก็มีบทเรียนแล้วที่นี่เราเรียนรู้ว่าการตำหนิที่แรงการตำหนิที่เข้มงวดการตำหนิที่ตรงไปตรงมากับเพื่อนที่เป็นทุกข์มันเป็นสิ่งที่ไม่เห็นอกเห็นใจมันทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นทุกข์อยู่นะเข้าใจหน่อยดิแต่ส่วนหนึ่งถ้าเราทำอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นอะไรครับมันเหมือนภาษาไทยเขาเรียกอันนี้ว่าซ้ำเติมใช่ไหมผมเจ็บอยู่แล้วผมล้มลงอยู่แล้วแล้วยิ่งคุณมาซ้ำเติมผมอีกมันช่วยไม่ได้บิลดัดที่นี่นะครับเขาไวว่องไวที่จะต่อที่จะตำหนิโยบสำหรับคำพูดที่แรงของโยบแต่เขาไม่ได้หยุดคิดเพื่อพิจารณาว่าทำไมโยบเนี่ยพูดแบบนั้นมาก่อนเขาได้ยินคำพูดของโยบแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดของโยบแต่อย่างใดเลยฉะนั้นเพื่อนคนที่สองที่มากล่าวหาโยบที่นี่นะครับก็เลยนำเสนอปัญญาของเขากับโยบแต่แนวทางของการนำเสนอของเขาภาษาอังกฤษเรียกอันนี้ว่า ruthless หรือว่าคนที่เหมือนว่าโหดเหี้ยมเย็นชาในการกล่าวหาของเขากับโยบเขาแข็งขันเขาเข้มงวดเขาตรงไปตรงมากับการตำหนิของเขาให้เราเข้าใจนะครับบางทีเราต้องการคนแบบนี้โดยเฉพาะเวลาคุณดื้อเวลาคุณหัวแข็งนะบางทีเราต้องพูดหยับพูดอ้อมเถอะเอาตรงไปตรงมาเถอะแต่ว่ากับคนที่เป็นทุกข์เนี่ยบางทีมันช่วยเขาไม่ได้ข้อ3บิลดัดพูดเลยขออะไรต่อครับพระเจ้าทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือความมั่นใจของบิลดัดในการพูดแบบนี้คืออะไรครับความยุติธรรมของพระเจ้าในไอเดียที่ว่าอะไรครับโยบเนี่ยประสบแค่กับเรื่องนี้เพราะพระเจ้ากำลังทำโทษโยบกับบาปอะไรสักอย่างเขาก็เลยถามต่อในข้อ3นะครับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงบิดเบือนความจริงความชอบธรรมหรือถ้าคุณถามคำถามนี้นะครับแน่นอนคำตอบที่ถูกต้องกับคำถามนี้ก็คือไม่เพราะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทำในสิ่งที่ถูกต้องจะทำในสิ่งที่ยุติธรรมเสมอพระองค์จะไม่บิดเบือนความชอบธรรมเพียงแต่ว่าถ้าคุณถามคำถามนี้กับโยบในบริบทกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาตอนนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าบิลดัดกำลังพูดเป็นในกับโยบว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับโยบก็คือหายนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไรครับเป็นการลงโทษของพระเจ้ากับโยบในความยุติธรรมและความชอบธรรมเพราะโยบมีบาปอะไรสักอย่างเขาเลยถามองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงบิดเบือนความชอบธรรมหรือเปล่าทำไมคุณดูเหมือนบ่นกับพระเจ้าล่ะคุณไม่รู้หรือว่าพระเจ้าจะยุติธรรมฉะนั้นโยบเข้าใจการอ้างอิงของเอ้ยหรือบิลดัดเข้าใจการอ้างอิงของโยบว่าโยบเนี่ยบริสุทธิ์แต่เอามาประยุกต์ใช้กับความเชื่อง่ายดายของเขากับผลของกรรมเขาสรุปว่าอะไรครับโยบกำลังกล่าวหาว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ยุติธรรมเมื่อสิ่งที่พระเจ้าทำที่นี่ก็คืออะไรครับพระองค์แค่เนี่ยโยบพระเจ้าไม่มีทางบิดเบือนความชอบธรรมสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องข้อพิสูจน์ของบิลดัด
ไม่มีอะไรมากเท่ากันกับอะไรครับที่เขาสรุปแบบนี้เขาไม่รู้เลยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นที่สวรรค์พระเจ้าไปคุยอะไรไว้กับซาตานใช่ไหมซ้ำเติมดูข้อ4นะครับเพราะดูเหมือนข้อ1ถึง3เนี่ยบิลดัดดูเหมือนไม่มีความเห็นอกเห็นใจแล้วแต่ดูสิ่งที่เขาพูดต่อในข้อ4ถ้าลูกของท่านได้ทำบาปต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงมอบพวกเขาไว้ในอำนาจการละเมิดของพวกเขาหลังจากที่เขาถามคำถามเชิงโวหารในข้อที่3บิลดัดที่นี่นำเสนอคำถแถลงที่มีข้ออ้างหรือมันมีเงื่อนไขที่นี่นะครับเพราะเขาใช้คำว่าท่า2ครั้งเลยในข้อ4ถึงข้อที่5ที่พูดถึงอะไรครับพูดถึงผลที่เกิดขึ้นของความยุติธรรมของพระเจ้าอันแรกบิลดัดบอกเลยครับบิลดัดภาคพิงหรือพูดถึงลูกๆของโยบเนี่ยโยบท่านลูกของท่านได้ทำบาปต่อพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้มีคนสังเกตนะครับบิลดัดเพิ่มคำว่าท่าเข้าไปเพราะเราชอบพูดแบบนี้ใช่ไหมเพื่อทำให้สิ่งหนึ่งมันรู้สึกเบาใช่ไหมถ้าผมทำอะไรผิดไว้กับคุณมันไม่ใช่บอกว่าเขาไม่ได้ยอมรับหรอกว่าเขาทำผิดแต่เขาบอกว่าท่าผมทำผิดนั้นที่นี่บิลดัดบอกว่าเนี่ยโยบถ้าลูกๆคุณได้ทำผิดไว้กับพระเจ้าแต่คุณเพิ่งเสียลูกไป10คนคุณจะฟังแบบนี้มันจะฟังขึ้นหูคุณไหมครับเวลาคุณทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยบางทีเวลาเขาเอาครอบครัวมาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกดีไหมแล้วโดยเฉพาะในกรณีของโยบที่นี่ถ้ามันเป็นผมนะผมจะโกรธเลยถ้าเอาครอบครัวมาเกี่ยวข้องฉันบิลดัดที่นี่นะครับผมมีคนบอกว่าบิลดัดเนี่ยเป็นคนที่สับเพร่าใช้คำถูกไหมหรือไม่รู้จักกาลเทศะพูดแบบพล่อยพูดแบบไม่คิดพูดสะเพร่าพอที่จะอะไรครับจะเอาความตายของลูกๆของโยบเนี่ยมาระลึกถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนำเสนอว่าเนี่ยโยบลูกๆคุณน่าจะมีความบาปแล้วรู้ไหมครับมันเข้าใกล้ถึงกระดูกของโยบเลยเพราะโยบเนี่ยกังวลกับลูกๆจำบทที่หนึ่งได้ใช่ไหมครับว่าโยบทำอะไรอาทิตย์ต่ออาทิตย์วันเกิดต่อวันเกิดโยบเนี่ยจะถวายเครื่องถวายบูชาเผื่อลูกๆเพราะเขาห่วงใยความเป็นอยู่ของลูกๆของเขาในความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าก็เลยมีคนพูดนะครับมันไม่ได้มีความแย่แสเหมือนเหล็กบิลดัดที่นี่พูดเหมือนเหล็กใช่ไหมมันเย็นชาเพราะเขาไม่แย่แสกับสภาพของโยบแต่มันมีความมั่นใจที่ยิงยะโสด้วยว่าลูกๆของโยบเนี่ยประสบกับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้และโยบเองเนี่ยโยบรู้ไหมผมชอบข้อคิดนี้นะเพราะเหมือนกับว่าบิลดัดกำลังบอกกับโยบเนี่ยโยบมันไม่ใช่แค่ลูกของคุณนะแต่ถ้าคุณไปในทางนี้ต่อไปสิ่งที่เกิดกับลูกคุณก็จะเกิดกับคุณเหมือนกันป้าผมนะครับเป็นพี่ชายของพ่อผมเนี่ยเขาเสียลูกชาย2คนตอนเขากำลังอายุน้อยอยู่ลูกคนแรกของเขาเนี่ยที่เสียไปเพราะโรคหัวใจเสียตอนอายุ14เขาเป็นพี่ชะเป็นพี่กว่าผมประมาณ2ปีอายุ14ก็เสียเพราะโรคหัวใจแล้วน้องชายของเขาอีกคนหนึ่งที่อายุเท่าผมเลยก็ล้มป่วยด้วยโรคเดียวกันแล้วเมื่อเขาอายุ14เขาก็ตายเหมือนกันคิดดูถ้าคุณเป็นแม่ที่เสียลูก2คนที่แบบในประสบการณ์ที่มันไม่ดีขนาดนั้นน่ะแล้วมีคนมาบอกกับคุณมาพูดกับคุณเนี่ยรู้ไหมที่ลูกคุณตายเนี่ยเพราะเขาควรตายคุณจะรู้สึกยังไงบางทีมันอาจจะถูกก็ได้แต่คุณจะรู้สึกดีไหมที่เขาเอาข้อคิดนี้มาใส่ไว้หน้าคุณแน่ทีเดียวนะครับค่าจ้างของความบาปคือความตายและคนบาปทุกคนจะต้องจ่ายเพราะบาปของพวกเขาแต่มันชัดเจนในกรณีของโยบว่าความตายของลูกๆของเขาเนี่ยที่ตายกระทันหันไม่ใช่เพราะโยบนี้มีบาปหรือเพราะลูกๆของโยบมีบาปแต่เพราะอะไรครับมันคืองานของซาตานที่จะทดลองโยบนั่นคือคำอธิบายเดียวที่เรามีฉะนั้นนี่คือคำพูดที่มีเงื่อนไขอันแรกก็คือเนี่ยโยบถ้าลูกคุณตายเพราะเขามีความผิดข้อ5เขาพูดอะไรต่อครับ
ถ้าท่านเองจะแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ล่ะพระองค์จะทรงเฝ้าระวังท่านและจะทรงบูรณะที่อาศัยชอบธรรมของท่านแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งอันนี้คือเงื่อนไขที่สองที่โยบกำลังพูดหรือบิลดัดกำลังพูดก็คือโยบเนี่ยคุณถ้าคุณแสวงหาพระเจ้าถ้าคุณบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมพระเจ้าจะปกป้องคุณที่นี่เราจะเห็นว่าบิลดัดเนี่ยนะครับต่อต้านความรู้สึกของโยบกับความเป็นทุกข์ของเขาก็อย่าแปลกใจนะครับว่าเหมือนเอเลฟัสเขาก็เลยคิดว่าโยบเนี่ยเป็นทุกข์เพราะบาปที่โยบได้ทำฉันที่นี่เขาให้คำแนะนำที่คล้ายๆกันกับคำแนะนำของเอเลฟัสที่มอบไว้กับโยบก็คือโยบคุณต้องกลับใจจากบาปอะไรสักอย่างเพื่อพระเจ้าจะอภัยโทษให้กับคุณและกลับคืนดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยสูญเสียบิลดัดเป็นเหมือนทุกคนในดราม่านี้นะครับก็คือเขาไม่เห็นดราม่าที่เกิดขึ้นเบื้องหลังที่สวรรค์ก็คืออะไรเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรไว้ตกลงอะไรไว้กับซาตานดังนั้นทางเดียวที่เขาตีความหมายหรือเข้าใจสถานการณ์ของโยบที่นี่คืออะไรครับเขาใช้หลักการของเหตุและผลเนี่ยโยบผลที่เกิดมาคืออะไรคือบาปเหตุที่ทำให้คุณเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรเพราะคุณมีบาปอะไรสักอย่างฉันเขาก็เลยหนุนใจโยบให้อะไรครับให้แสวงหาพระเจ้าและวิงวอนต่อผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่มันมาหลังจากที่เขากล่าวหาโยบว่าเนี่ยลูกๆที่เขาตายเนี่ยลูกๆคุณต้องมีบาปอะไรกับพระเจ้าสักอย่างเหมือนกับบิลดัดกำลังบอกว่าเนี่ยที่พระเจ้าฆ่าลูกๆของคุณในบาปของพวกเขาแต่ตอนนี้พระเจ้ากำลังละเว้นคุณอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้ายังมีพระคุณและมีพระเมตตาสำหรับคุณนะแต่โยบคุณต้องแสวงหาพระองค์และสังเกตด้วยนะครับว่าวิลดัดพูดที่นี่ในข้อ6ว่าอะไรครับถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ล่ะพระเจ้าจะทรงเฝ้าระวังท่านวิลดัดกำลังนำเสนอว่าโยบเนี่ยไม่ได้ชอบธรรมโยบคุณยังมีบาปอยู่ตอนนี้ดังนั้นพระเจ้าก็เลยไม่ได้เฝ้าระวังคุณพระเจ้าไม่ได้ปกป้องคุณแล้วเขาพูดต่อในข้อ7นะครับแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปเบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย่างยิ่งในคำพูดนี้ในข้อ7บิลดัดกำลังพูดทั้งสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกเขาพูดผิดในแง่ที่ว่าอะไรครับเขาเชื่อว่าโยบเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองสูญเสียความรุ่งเรืองของเขามันพิสูจน์ได้ว่าโยบเนี่ยไม่ได้แสวงหาพระเจ้าโยบไม่ได้วิงวอนเพื่อความเมตตาของพระเจ้าและโยบเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ไม่ได้เที่ยงธรรมและไม่ได้สมบูรณ์เพราะที่นี่โยบที่นี่บิลดัดนะครับอยากจะพิสูจน์ว่าโยบเนี่ยไม่ใช่คนที่ชอบธรรมเพราะถ้าโยบเนี่ยชอบธรรมเขาจะไม่สูญเสียเขาจะมีแต่รวยเพราะพระเจ้าจะเฝ้าระวังเขาฉะนั้นบิลดัดเนี่ยผิดที่จะคิดแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งนะครับบิลดัดก็พูดถูกในแง่ที่ว่าอะไรครับว่าเบื้องปลายของโยบเนี่ยจะใหญ่โตอย่างยิ่งมันถูกพิสูจน์ได้ที่ไหนครับถ้าคุณจะอ่านบทที่42นะโยบเนี่ยใหญ่โตตอนบั้นปลายชีวิตของเขาการเริ่มต้นของเขาอาจจะดูเล็กใช่ไหมมันจะเล็กน้อยเพราะเขารวยตอนแรกแต่พระเจ้าเนี่ยทำให้เขาจนแบบอับจนผมขอพูดแบบนี้เลยใช่ไหมเราพบเขาตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เขาอยู่ที่ถังขยะของเมืองไม่มีลูกๆสูญเสียทุกอย่างสูญเสียธุรกิจแม้กระทั่งภรรยาของเขาและเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่พระเจ้าเนี่ยตื่นขึ้นมาสำหรับเขาพระเจ้าเนี่ยเฝ้าระวังเขาจนอะไรครับพระเจ้าอวยพรเขาสองเท่าบิลดัดเนี่ยนะครับไม่มีทางรู้เลยว่าที่นี่เขากำลังพยากรณ์ล่วงหน้าสิ่งที่พระเจ้าจะทำกับโยบใช่โยบอาจจะสูญเสียการเริ่มต้นของโยบอาจจะเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เพราะบาปแต่เบื้องปลายของโยบเนี่ยก็จะใหญ่โตจริง
เพราะมันจะเกิดขึ้นจริงตามที่บิลดัตเนี่ยพูดแต่แค่ครึ่งหลังและเบื้องปลายของโยบเนี่ยเขาจะใหญ่โตไม่ใช่เพราะโยบเนี่ยกลับใจจากบาปอะไรเฉพาะเจาะจงแต่เพราะอะไรครับเขาถ่อมตนต่อพระประสงค์ที่มีอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าบทเรียนที่สองที่นี่นะครับก็คือการตำหนิที่ตรงเกินไปแต่ใจแคบกับเพื่อนที่กำลังเป็นทุกข์ไม่ได้เพียงแต่ไม่เป็นการไม่เห็นอกเห็นใจและไม่ได้ช่วยเหลือแต่สิ่งที่บิลดัดกำลังพูดกับโยบที่นี่เป็นการดูถูกโยบโดยปริยายเขาแน่ใจนะครับว่ามันมีอะไรผิดบางอย่างกับความสัมพันธ์ของโยบกับพระเจ้าบิลดัดก็เลยเรียกโยบให้กลับใจกับพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าอะไรครับถ้าโยบเนี่ยจะกลับใจรู้ไหมโยบพระเจ้าจะอวยพรคุณสำหรับโยบนะครับโยบรู้สึกว่าบิลดัดกำลังบอกกับเขาว่าอะไรครับให้มองโลกในแง่บวกหน่อยแต่คำแนะนำนี้การให้คำปรึกษาแบบนี้ดูเหมือนว่ามันไม่มีความหมายสำหรับโยบในสถานการณ์ของเขาผมก็เลยชอบคนนี้เขาพูดนะครับข่าวประเสริฐแห่งอารมณ์เขากำลังพูดถึงอะไรข่าวประเสริฐแห่งอารมณ์จะมีผลดีถ้าคุณเป็นทุกข์จากโรคประสาททางจิตใจเท่านั้นและสิ่งที่คุณต้องการเพื่อรู้สึกดีขึ้นก็คือจิบน้ำชาผมอยากเชื่อว่าคนนี้เป็นคนอังกฤษใช่ไหมเพราะคนอังกฤษชอบจิบน้ำชาถ้าคุณรู้สึกแย่ถ้าอารมณ์คุณไม่ดีใจเย็นๆจิบน้ำชาแต่ถ้าคุณมีคำร้องเรียนที่มันลึกจริงๆคำแนะนำให้อะไรครับยิ้มหน่อยร่าเริงหน่อยผมชอบเขาคิดนะคุณกำลังดูถูกคนที่กำลังพูดสถานการณ์นั้นเพราะอะไรครับมันมีประโยชน์อะไรในการบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียสามีและลูกชายในสงครามว่าให้เขาร่าเริงหน่อยยิ้มหน่อยและมองโลกในแง่บวกเอาหน่อยมันไม่มีแง่บวกมันมีแต่แง่ลบและถ้าพระเจ้าไม่สามารถมาหาเธอเพื่อช่วยเธออยู่ในสภาพที่น่าสงสารจริงๆแปลว่าอะไรครับถ้าเราทำแบบนี้เหมือนกับที่บิลดัดทำเฮ้ยโยบยิ้มหน่อยให้อารมณ์ดีหน่อยให้กลับคืนดีกับพระเจ้าหน่อยและทุกอย่างมันจะดีขึ้นไปเองมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้เห็นอกเห็นใจสถานการณ์เขาไม่ได้ช่วยเหลือเขาเท่านั้นแต่คุณดูถูกเขาด้วยเราก็เลยจะจบด้วยข้อ8นะครับเขาก็เลยนำโยบไปที่นี่ขอท่านจงถามคนรุ่นก่อนฉะนั้นจากการพูดให้จากการบอกให้โยบเนี่ยกลับใจใหม่ตอนนี้บิลดัดกำลังบอกโยบให้แสวงหาและรับฟังปัญญาโบราณปัญญาเก่าแก่ปัญญาในอดีตเขากำลังพูดว่าสิ่งที่เขากำลังพูดแนะนำโยบมันมีน้ำหนักและความจริงของปัญญาโบราณถ้าเอลิฟัสครั้งที่แล้วในบทที่4และบทที่5พูดกับโยบด้วยคำแนะนำจากที่ไหนครับนิมิตเขาบอกโยบโยบผมเห็นใครสักคนมาหาผมในฝันผมก็เลยพูดอย่างนี้กับคุณที่นี่บิลดัดร้องขอให้โยบฟังจากปัญญาของคนรุ่นก่อนข้อ8เขาก็เลยบอกครับและพิเคราะห์สิ่งที่บรรพบุรุษได้ค้นพบรู้ไหมเนี่ยโบราณเขาว่าและโบราณเขาได้พิสูจน์แล้วฉะนั้นโยบสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสมควรที่จะพิจารณาจงถามเขาสิจงปรึกษาเขาสิบิลดัดกำลังบอกกับโยบว่าถ้าคุณคำนึงถึงธรรมเนียมโบราณเขาจะพบว่าพระเจ้าเนี่ยทำสิ่งที่ถูกอย่างเดียวคืออะไรถ้าคุณเป็นคนบาปคุณจะถูกลงโทษและถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะได้รับพระพรของสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองบิลดัดที่นี่นะครับภาคพิงถึงบรรพบุรุษแต่แม้กระทั่งบรรพบุรุษในอดีตของพระคัมภีร์นะครับถ้าคุณจะดูพระคัมภีร์คุณก็จะเห็นแล้วว่าอะไรครับบางทีความชอบธรรมและพระพรเนี่ยมันไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่เพราะอะไรครับตั้งแต่เริ่มต้นอาเบลชอบธรรมคาอินไม่ชอบธรรมแต่ใครตายอาเบลที่พระเจ้าโปรดปรานเนี่ยกลับตายแต่คาอินที่
ฆ่าน้องชายกลับมีชีวิตเราต้องถามบรรพบุรุษเป็นประจำไหมฉะนั้นที่นี่เราจะได้เรียนรู้นะครับว่าแม้ว่าเราเรียนรู้จากอดีตเพื่อไม่ให้มันซ้ำรอยแต่เราต้องมีความรอบคอบด้วยที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีซ้ำรอยเพราะเรารักษาความเชื่อโบราณที่ผิดผมชอบคำพูดนี้นะครับผมอยากจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเพื่ออะไรครับไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่ถ้าเราจะฟังคำแนะนำของบิลดัดให้ฟังปัญญาโบราณเราต้องมีความรอบคอบที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีซ้ำรอยเพราะเราเชื่อฟังความเชื่อโบราณที่ผิดๆท่านจอห์นมาคาร์เธอร์ก็เลยบอกครับที่นี่บิลดัดอุทธรณ์จากสิทธิอำนาจของอดีตบรรพบุรุษที่ยำเกรงพระเจ้าได้ที่ได้สอนหลักการเดียวกันคือถ้ามีความทุกข์ที่ไหนจะต้องมีบาปที่นั่นดังนั้นเขามีประวัติศาสตร์เป็นคำพยานกับการวินิจฉัยของเขากับสถานการณ์ของโยบแต่การวินิจฉัยเนี่ยผิดเพราะโยบเป็นทุกข์แต่โยบไม่ได้มีบาปแปลว่าความเข้าใจของบิลดัดที่เขาเชื่อมาจากบรรพบุรุษมันถูกหรือผิดมันผิดฉะนั้นผมอยากจะถามคุณมันมีบทเรียนอะไรที่คุณเรียนรู้จากอดีตมันมีความเชื่ออะไรที่ดั้งเดิมเนี่ยที่ได้ช่วยคุณเพื่อไม่ทำให้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีเนี่ยซ้ำรอยอันนี้เป็นคำถามที่ผมชอบถามคนแก่ปู่ผมเป็นศิริบาลผมมีลุงป้าน้าอาที่เป็นผู้รับใช้เยอะถ้ามีคำถามหนึ่งที่ผมชอบถามเขาก็คือคุณเคยทำอะไรไม่ดีไว้ในอดีตที่คุณอยากจะแนะนำเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะไม่โง่ไปทำสิ่งที่คุณทำเหมือนกันเพราะสิ่งที่โง่เขาก็คืออะไรครับพยายามทำสิ่งเดียวกันและคาดหวังว่ามันอะไรนะผลมันจะเปลี่ยนใช่ไหมทำสิ่งเดิมๆ60ปีที่แล้วเขาก็ทำโบสถ์แบบนี้เขาก็รับใช้พระเจ้าแบบนี้เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้โอยอดีตต้องดีแน่นอนแต่ที่นี่บิลดัดบอกกับโยบเนี่ยโยบเราพิสูจน์มาแล้วบรรพบุรุษเราพิสูจน์มาแล้วว่าบาปอยู่ที่ไหนความทุกข์ยากมีที่ไหนความบาปอยู่ที่นั่นแต่โยบมีความทุกข์แต่โยบไม่ได้มีบาปแปลว่าปัญญาที่บิลดัดกำลังภาคพิงปัญญาที่บิลดัดกำลังใช้กับโยบมันเป็นปัญญาที่ผิดท่านเชมเบอร์สก็เลยบอกนะครับคำอวยพรที่ใหญ่ที่สุดที่คนหนึ่งจะพบจากอีกคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในคำพูดของเขาแต่เขาจะบอกเป็นในว่าอะไรครับบางทีเราจะต้องบอกว่าผมไม่รู้คำตอบกับคำถามของคุณสิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คืออะไรครับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ให้เราไปถามพระองค์เพราะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับคนที่เป็นทุกข์ก็คืออะไรครับไม่ใช่ให้พูดสำนวนโบราณไม่ใช่การถามคำถามแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำให้คนหนึ่งได้ก็คือให้เขาหาพระเจ้าบางทีมันโอเคที่คุณจะบอกว่าเราไม่รู้อย่าซ้ำประวัติศาสตร์ด้วยการส่งต่อความเชื่อผิดๆความเข้าใจผิดๆเพราะพระเยซูบอกอะไรครับกิจยิ่งใหญ่จะถูกกระทำถ้าเราแสวงหาพระเจ้าฉันปัญญาโบราณอันแรกที่เราเรียนรู้อะไรได้ครับที่นี่ดูข้อ9นะบิลดัดบอกว่าเพราะชีวิตเราสั้นเหมือนวันวานจะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนโลกเหมือนเงาพวกเขาไม่สอนท่านและบอกท่านและกล่าวคำจากความเข้าใจของเขาหรืออันนี้เป็นปัญญาแรกที่บิลดัดอยากให้โยบคำนึงถึงนะครับเราเป็นเด็กหรือชีวิตของเราสั้นเหมือนเงาเรารู้อะไรไม่ได้ข้อ9และข้อ10มันเป็นเหมือนคำพูดของคนไทยใช่ไหมเป็นคุณเป็นเด็กเมื่อวันซืนเหมือนกับว่าคุณเพิ่งเกิดเมื่อวานอ่ะคุณไม่ได้รู้อะไรเยอะฉะนั้นเราต้องถามคนที่รู้มาก่อนรู้มาดีและพิสูจน์ว่ามันดีแต่อดัมคลาร์กบอกนะครับคำขวัญอันสวยงามดังกล่าว
ผมได้เห็นบนนาฬิกาแดดว่าอะไรครับเราเป็นเพียงเงาเวลาก็เป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนั้นชั่วคราวไม่มั่นคงเงาเหล่านี้สูญหายเวลาหายวิญญาณหายฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่ส่วนหนึ่งเขาพูดถูกนะเราอยู่ที่นี่แป๊บเดียวแต่ว่าอะไรครับแม้เวลาของเราบนโลกมันสั้นและความเข้าความรู้ของเรามีความจำกัดแต่เราต้องมีความรอบคอบที่จะรู้ว่ารู้ที่จะไม่ทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะเรารักษาความเชื่อโบราณที่ผิดส่วนหนึ่งบิลดัดพูดถูกนะครับเวลาของเราบนโลกเนี่ยเป็นเหมือนเงามันสั้นและเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่รู้มาก่อนเนี่ยเขาจะถูกเสมอและเรากำลังจะทำให้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีเนี่ยซ้ำรอยถ้าเราจะเก็บรักษาความเชื่อโบราณที่ผิดทันแน่ทีเดียวนะครับวันนี้เราสามารถเรียนรู้จากอดีตแต่ผมเห็นด้วยกับข้อคิดนี้นะครับอดีตจะต้องเป็นหางเสือของเรือหางเสือคืออะไรครับมันเป็นเหมือนพวงมาลัยใช่ไหมมันกำหนดทิศทางของเราไปอนาคตอดีตเนี่ยควรสอนเราให้ไปในทางที่ถูกแต่อดีตเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นสมอที่คอยยับยั้งเราให้เก็บรักษาสิ่งที่ผิดไว้ต่อไปฉะนั้นคำถามของผมสำหรับคุณคืออะไรครับมันมีปัญญาโบราณที่คุณต้องเอามาพิจารณาใหม่อะไรมันยังมีความเชื่อหลงเหลือในใจของคุณไหมที่คุณเรียนรู้อันนี้จากพ่อแม่ที่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นสมอคอยยับยั้งคุณไว้เพราะมันทำให้คุณทำสิ่งที่ผิดพลาดให้คุณเชื่อสิ่งที่ผิดต่อไปเหมือนกับที่ฟิลิปปินส์นะเขาจะบอกเราเกิดมาคาทอลิกเราก็จะตายเป็นคาทอลิกคำถามของผมความเชื่อคาทอลิกเนี่ยมันสมบูรณ์มากเลยเหรอที่คุณจะเกิดมาแบบนั้นคุณก็จะตายแบบนั้นคุณก็จะมีลูกคุณก็จะส่งต่อไปเราเกิดมาคาทอลิกคุณก็จะตายเป็นคาทอลิกแล้วมาเมืองไทยก็เหมือนกันคุณเกิดมาเป็นพุทธคุณต้องตายเป็นพุทธผมก็เลยเกิดมาเป็นแบปติสต์ตอนนี้ผมเริ่มพิจารณาดูแล้วและยิ่งผมเติบโตในพระเจ้าผมเห็นความเชื่อของแบปติสต์มีหลายอย่างโอเคมีหลายอย่างถูกต้องมีหลายอย่างโอเคดีแต่ผมก็สำนึกว่ามันมีหลายอย่างที่บัพติสต์ของผมเนี่ยเชื่อที่มันก็ไม่ถูกต้องแล้วผมจะไม่ส่งต่ออันนั้นต่อไปเพื่อเราจะไม่รักษาให้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีเนี่ยซ้ำรอยเพราะเราเก็บรักษาความเชื่อผิดๆของเราไว้งั้นถ้าคุณถามผมเกิดมาบัพติสต์ผมจะตายบัพติสต์ไหมผมจะตายเป็นคริสเตียนเพราะมันอาจจะมีความเชื่อผิดๆเนี่ยที่เราต้องไม่ฟังเราต้องไม่ปรึกษาเราต้องไม่เก็บรักษาฉะนั้นเราจบด้วยข้อคิดนี้นะครับแม้ว่าเวลาของเราบนโลกนี้มันสั้นและเราความรู้เรามีจำกัดเราต้องรอบคอบที่จะเก็บรักษาความเชื่อโบราณอะไรไว้ให้ถูกต้องครั้งหน้านะครับเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมข้อ11ถึงข้อที่22นะครับถึงความเชื่อโบราณที่บิลดัดอยากให้โยบเนี่ยรับฟังอยากให้โยบเนี่ยปรึกษาอยากให้โยบเนี่ยทำตามแต่ว่ามันเพียงพอที่วันนี้เราจะจบด้วยข้อคิดนี้มันมีความเชื่ออะไรไหมที่เราฟังมาจากบรรพบุรุษฟังมาจากพ่อแม่ฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่ของเราที่บางทีเราอาจจะต้องพิจารณาที่คุณจะต้องภาษาอังกฤษใช้คำว่า unlearn ผมเรียนรู้อันนี้มาไม่กี่ปีมานี้ก่อนเลยครับคำว่า unlearn คืออะไรครับถ้า learn ก็คือการเรียนรู้ unlearn นี่คือการไม่เรียนรู้คือคุณรู้อันนั้นมาก่อนแล้วแต่คุณต้องแก้ไขความเข้าใจผิดหรือบางทีเราต้องทอดทิ้งความรู้นั้นเรามาใส่หัวแล้วเพราะพ่อแม่มาใส่หัวเราปู่ย่าตายายมาใส่หัวเราแต่บางทีเมื่อคุณสำนึกว่ามันผิดคุณต้องเอาการเรียนรู้นั้นลบทิ้งและเปลี่ยนมันใหม่เพราะคุณสำนึกว่าในการเรียนรู้ของใหม่ของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณเชื่อมาก่อนเนี่ยมันผิด
เราจะอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าหน้าทีเดียวบางทีเรามีความดื้อดึงที่บางทีมันถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษของเราความเชื่อผิดๆของเขาส่งต่อมาให้เราเราก็เลยเชื่อผิดตามเพราะเราคิดว่าผู้ใหญ่พูดคนรุ่นต่อไปต้องฟังแต่พระเจ้าขอให้ทุกความเชื่อเหล่านี้ถูกไตร่ตรองถูกพิจารณาดูจากแง่มุมของพระคำของพระองค์เสมอที่เราจะปรึกษาพระองค์มากกว่าผู้ใหญ่ที่เราจะให้เกียรติกับพระองค์มากกว่าบรรพบุรุษเพราะพระองค์ถูกต้องเสมอและพระองค์สมดุลเสมอและพระองค์ปรารถนาสิ่งที่ดีให้กับเราเสมอท่านพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงชำระล้างความคิดความเชื่อจิตใจและชีวิตของเราให้เราเชื่อฟังและพิจารณาดูคำพูดคำสอนของบรรพบุรุษของเราที่ดีและสอดคล้องกับพระคำของพระองค์แต่สิ่งที่ผิดขอให้เราแก้ไขขอให้เราคิดใหม่เชื่อใหม่เพื่อสอดคล้องกับพระประสงค์และสิ่งที่พระองค์ได้เปิดเผยจากพระคำของพระองค์เราขอบคุณสำหรับพระพรของการศึกษาพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน